พอมาทำธุรกิจมันเจอ challenge อะไรหนักๆยังไงบ้างไหมคะพี่นัทเส้นทางธุรกิจช่วงแรกเท่านั้นเองค่ะตอนต้นนะคะถึงแม้ว่าโอเคคนจะรู้จักว่าเราแบบเป็นใครอะไรยังไงแต่ว่าจุดเริ่มต้นมันยากเสมอแต่ว่าเราก็คิดค้นสูตรทำอะไรด้วยตัวเราเองมาประมาณเกือบ2ปีนะคะกว่าจะออกมาเป็นครีมเนี่ยมันใช้เวลาตรงนี้แก้แล้วแก้อีกจนมันลงตัวที่สุดแล้วก็ออกมาเป็นครีมแล้วหลังจากนั้นมันก็ให้วันเวลามันทำงานคือนัดก็ไม่ได้แบบตุ้มต้ามมาขายแบบโอ้คือมันค่อยเป็นค่อยไปให้คนค่อยๆแบบรับรู้แล้วก็บอกปากต่อปากว่าเออมันใช้แล้วมันเป็นยังไงต้องให้คนใช้ได้เป็นคนตัดสินแต่เราเองอ่ะมีหน้าที่คือเราใช้จริงแล้วเราก็ไม่ได้แบบเอาตรงๆแล้วก็ไม่ได้แบบโปรโมทจัดมากเนาะรีวิวทุกวันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าใช้จริงด้วยตัวเองจริงๆอันนี้คือก็แฮปปี้มากรู้ธุรกิจขนาดนี้ก็คืองานมันเติมก็เลยต้องไม่ค่ะก็ไม่ได้ทิ้งอะไรก็คือนัดก็ค่อยๆแบบคือก็ต้องดูด้วยเนาะว่าอันไหนที่เหมาะกับเราอะไรเงี้ยอย่างปีหน้าก็มีโครงการทำอะไรอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันอีกมันไม่ได้แบบจะเร็วๆนี้อ่ะน่าจะอีกสักประมาณต้นปีหน้าถึงจะมีมันมีค่ะจริงๆก็อยากเล่นแบบคือบางคนถามไม่เล่นละครหรออะไรเงี้ยอยากดูละครก็ถ้ามีซีรีส์ละครที่น่าสนใจก็โอเคคือที่ผ่านมามีติดต่อมานะแต่จะแบบไม่ค่อยเหมาะกับเราเรารู้สึกว่ามันแรงไปนิดนึงอะไรเงี้ยอาจจะแบบมันดูแล้วมันยังไม่ให้เราเท่าไหร่เป็นไปได้ไหมว่าต้องแบบใช้เวลาไม่เยอะอะไรหรือเปล่าเพราะแหละคนแบบอยากไปโฟกัสที่อื่นด้วยเลยไม่อยากใช้เวลาก็มีส่วนแต่ว่าถ้าเป็นซีรีส์ที่มันแบบไม่ได้ยาวมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวนี้มันจะมีแบบหรือหนังหรืออะไรอย่างเงี้ยโปรเจกต์ที่มันไม่ได้อย่างซีรีส์เนี่ยก็เคยรับมาแบบ4ตอนอะไรเงี้ยหรือแบบ10กว่าตอนแล้ว20 30วันอะไรเงี้ยโอเคอย่างนั้นได้เพราะว่าก่อนหน้านี้นะก็มีคุณแม่ใช่มั้ยคะแต่ตอนนี้คุณแม่ไม่อยู่ก็มีเวลาให้ตัวเองมากขึ้นแล้วก็คิดว่าอยากจะทำอะไรอย่างอื่นด้วยแต่ก็ในวงการก็ยังไม่ทิ้งปีหน้ามีได้เห็นในงานวงการนี้แหละค่ะแต่ยังตอบไม่ได้มันก็จะมีแต่ต้องรอปีหน้าค่ะรับละครหรืออะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะคือถ้าเป็นแบบคือดราม่าที่แบบพวกผัวเมียตบอะไรคือจะไม่ค่อยฟิลอะไรแบบนี้คือดูได้นะเราก็ดูแต่ว่าให้ไปเล่นก็อาจจะแบบมันยังไม่ยังไงก็ไม่ถนัดอะไรอย่างเงี้ยด้วยคือเล่นได้ค่ะแต่อาจถ้าเป็นสมมุติเช่นบทโรคจิตสมมุติหรือแบบบทที่มันเป็นแบบกุ๊กกิ๊กอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยที่มันดูเป็นเกาหลีดูอะไรที่มันดูแล้วแบบอยู่แล้วยิ้มหรือว่าดูแล้วแบบเฮ้ยเราได้แสดงความสามารถได้ท้าทายจริงๆอย่างเงี้ยหรือบทแบบเล่นหนังหรือเป็นผีเป็นอะไรก็ได้คือแต่ขอให้มันแบบว่าอยากเล่นจังเลยเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะมีค่ะมีมันเพราะมันเป็นตุ๊กตีผมเนี่ยเราก็เลยแบบไม่เอาเหมือนตอนคลับไฟเดย์ที่นั่นเล่นเป็นพี่หมูพี่เป๊ปซี่อย่างเงี้ยค่ะที่เล่นเป็นแบบกลับไปเป็นเหมือนเด็กอายุ6ขวบ7ขวบอ่ะมันท้าทายอย่างนั้นอ่ะแต่มันถามว่าผมมันเป็นละครซีรีส์ดังไหมไม่แต่คนดูแล้วอมยิ้มคนดูแล้วเขารู้สึกมันประทับใจแล้วเราเองเรารู้สึกมันท้าทายอะไรอย่างเงี้ยสร้างพลังบวกแล้วก็อาจจะเป็นซีรีส์ที่แบบเปรี้ยวๆเก๋ๆแบบอาจจะเป็นแบบรักต่างวัยอะไรขึ้นมาหรือสมมุติอะไรเงี้ยที่แบบแต่ยังไม่ต้องถึงขนาดแบบบางคนบอกอุ๊ยไม่รับหรอบทแม่บทอะไรเงี้ยแต่มันก็ต้องดูว่าแม่แบบไหนอะไรเงี้ยค่ะแม่สมัยใหม่แม่แล้วยังดูดีหรือแบบเล่นเป็นแม่ผู้เฒ่าอะไรก็อะไรอยู่ใช่คือเราก็ยังไม่ได้ขนาดนั้นเลยเราก็คิดว่าจริงๆถ้าเป็นนักแสดงรับได้หลายบทอยู่แล้วแต่ขอให้มันถูกใจโดยองค์รวมทั้งเรื่องนะแต่พี่แจ๊คไม่ได้ซีเรียสว่าถ้าวันหนึ่งต้องมารับบทแม่อะไรอย่างเงี้ยไม่แต่ว่าจะเป็นแม่ที่แบบเท่หรือแม่ที่แบบเป็นตัวสำคัญของเรื่องหรืออย่างเงี้ยค่ะเพราะจริงๆนัดมองว่าจริงๆคนไทยอ่ะไม่รู้นะถ้าเป็นแบบซีรีส์หนังฝรั่งเนี่ยคือเขายังแบบอายุ50เขายังเปรี้ยวได้อยู่ยังเล่นเป็นแบบมาลีฟิเซนต์เล่นเป็นอะไรที่แฟนตาซีคือมันได้อ่ะแต่ว่าต้องไม่มีกรอบแต่ว่าเราเองต่างหากว่าเราจะไปอยู่ตรงไหนที่มันเหมาะถ้ามันเหมาะเราก็ยินดีเลยอะไรเงี้ยไม่มีส่วนคือแอนไม่ค่ะอย่าไปทำงานด้วยกันเลยเพื่อนอย่าตีกันไม่หรอกคือเขาก็ดีของเขาอยู่แล้วไงคะนัดว่าจริงๆก็เก่งกันไปคนละทางใช่ไหมคะอย่างนัดก็อาจจะปีหน้าไม่รู้ถ้ามีละครเวทีก็เล่นอะไรเงี้ยคือถ้ามันมีอ่ะมันทำได้หมดแหละงานที่ใหญ่ในวงการเรารักหมดค่ะแอนมีส่วนแอนมีให้ไปพากนิดเดียวไปพากเสียงเรื่องที่แล้วของนางเป็นแบบเป็นเสียงเป็นมดไม่เห็นนางติดต่อเลยอะค่ะกล้องไหนคะไม่หรอกพอแหมได้สิทำได้คือเรายังเล่นได้อยู่แต่ยังแบบขอดูที่มันแบบโอ๊ยถ้าบทมาเป๊ะแล้วเล่นได้ก็จะเล่นค่ะยังไงผู้จัดเองเหรอคะพี่นัทงานผู้จัดเหรอคะไม่ยังไงคะไม่ค่ะคือจริงๆก็เคยผ่านประสบการณ์มาบ้างแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ทางเราโดยตรงนะคะเอาจริงๆแต่ว่าทําได้ไม่ทําได้แต่ถ้ามันอนาคตก็ถ้าทํามีให้ทําแล้วเราแบบ
พร้อมจริงๆแล้วก็มีความแข็งแรงจริงๆในรอบด้านก็อาจจะทำแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะเป็นโจทย์แรกที่เราจะทำตอนนี้แต่ว่าที่ทำประสบการณ์มาก็คือแบบรู้สึกว่ายังไม่ใช่ตัวเองคือทำได้ค่ะแต่ว่ามันทุกอย่างมันก็อยู่ที่องค์ประกอบหลายๆอย่างใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าในอนาคตถ้ามันมีแล้วดีทุกอย่างพร้อมก็อาจจะทำอันนี้แบบไม่อยากไปบอกว่าไม่ทำค่ะแล้วมาทำอะไรอย่างเงี้ยก็กลางๆไว้ก่อนถ้ามีโอกาสนะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่โจทย์แรกที่เราจะเลือกทำนะตอนนี้ค่ะมันก็ผู้จัดก็เหนื่อยนะเข้าใจผู้จัดหลายๆคนเลยค่ะอย่างล่าสุดพี่อาบอกว่าถ้า10ปีพยายามแล้วไม่มีน้องอาจจะได้แล้วอย่างงี้เอาจริงๆนะก็คือพยายามมาโดยตลอดนะคะพอพยายามแล้วพอมันก็มีความคาดหวังแล้วก็มีความแบบตั้งใจมากๆแล้วพอมันผิดหวังหลายๆครั้งมันก็เฮิร์ตเนาะเสร็จแล้วพอมาปีนี้คือบังเอิญว่าสูญเสียคุณแม่ด้วยแล้วก็ตอนไปทำน้องก็เสียน้องด้วยไม่ถึงไม่ได้เสียน้องคือไม่ติดพอไม่ติดมันก็เลยเฟลละรู้สึกว่าเฮ้ยการสูญเสียหรือว่าการที่ความอยากมีอยากเป็นอยากอะไรเงี้ยอยากเป็นแม่คนอยากมีลูกความอยากมันเลยทำให้เราทุกข์คราวนี้พอเราไม่อยากปุ๊บมันไม่ทุกข์อ่ะพอมันไม่ทุกข์ปุ๊บแล้วเรามีแบบอย่างมีฟ้าโปรดหรือว่ามีแบบหลานๆหลายคนปุ๊บเรารู้สึกไม่ต้องรับผิดชอบแล้วเราก็เหมือนรู้สึกว่าตื่นเช้ามาเราไม่ต้องแบบให้นมตอนตีสามต้องอะไรแบบตาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าไปต่างจังหวัดอย่าไปทำบุญเราก็ได้ไปเราไม่ต้องห่วงเลยอย่างเงี้ยก็รู้สึกด้วยวัยตอนนี้มันเหมือนรีเฟชนัดอีกทีนึงรีเฟชว่าเอาล่ะคือแฮปปี้กับความที่ไม่มีนะตอนเนี้ยแล้วมันมีความสุขจังเลยอะค่ะมันมีความสุขกว่าตอนที่เราอยากมากๆด้วยซ้ำอิสระชีวิตมีความสุขไม่ใช่อย่าปล่อยเลยมีความสุขกับวันนี้เลยว่าถ้าไม่มีเนี่ยจะมีความสุขในแบบที่ไม่มีแล้วก็มีความสุขจริงๆด้วยไม่ใช่แบบว่าแอปสุขไม่ใช่นะอะไรเงี้ยไม่ทิ้งว่าแบบว่าไม่อยากแต่เอาจริงนะเริ่มแบบไม่ค่อยอยากแล้วอะเอาตรงหมายถึงไม่ใช่ไม่ค่อยอยากเขาเรียกว่าอะไรอะไม่มีก็ได้แล้วอะนั่นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรคะมันอิสระจังเลยอะชีวิตมีความสุขแล้วก็อิสระจริงๆนะไม่ค่ะเพราะว่าจริงๆเราก็มีปัญหาเรื่องเนื้องอกอยู่ยังมีเนี่ยไม่ได้ตัดออกแล้วก็มันก็คงยังอยู่ของมันไปเนาะแต่ว่าเราก็ไปตัดออกมันก็ไม่ค่อยมีคนไม่ให้เห็นด้วยเท่าไหร่ว่าถ้าเอาออกมันก็จะแบบมันอาจจะเกิดขึ้นใหม่ก็ได้อะไรเงี้ยค่ะก็อยู่กับมันได้อะไรเงี้ยมันไม่มีผลอะไรครับไม่มีก็ถ้ามีก็ไม่เป็นไรไงคะคือเราก็ดูแลสุขภาพเราให้มันแบบไม่กินอะไรที่ไม่ไปกระตุ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่อันตรายค่ะไม่ได้อันตรายก็ออกกำลังกายไม่เครียดทานอาหารที่ดีไม่ทานอะไรที่มันไปเร่งพวกโปรตีนพวกซีสต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องคอยเช็คตลอดใช่ไหมก็เช็คค่ะเช็คเดี๋ยวต้นปีก็ไปเช็คอีกอัปเดตอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีอะไรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเอาจริงสุขภาพเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่ไม่โอเคเลยแต่เพียงแต่ว่าใจอะว่าใจสำคัญแล้วก็ตอนนี้นัดอยู่ในภาวะที่ไม่เครียดแล้วเหมือนเมื่อก่อนอาจจะมีเครียดไม่รู้ตัวแบบพอคนถามเยอะๆเมื่อไหร่มีก็อาจจะนิดนึงว่าแบบไม่รู้จะตอบว่าเมื่อไหร่มาลืนบ้างคะเลือดหน้าแล้วกันอะไรเงี้ยมันก็ใช่ไหมคะแต่ก็ตอนนี้ก็ไม่ได้ซีเรียสอะแบบก็สบายดีเนาะแบบอิสระจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไวด้วยอาจจะแบบไม่ได้มีแล้วมันจะอาจจะแบบทำให้เราอาจจะเหนื่อยเพิ่มขึ้นไปอีกเยอะอะแฮปปี้ใช่ขอบคุณนะคะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ